สวัสดีค่ะพี่ดร.แหม่มนะคะดร.ชนชมมนตสิทธิพรนะคะก็ต้องบอกว่าในฐานะนักยีนเจเนติกนะคะตื่นเต้นมากกับนวัตกรรมตัวใหม่เอ็ดล็อกรีเซ็ตของบริษัทนูสกิเราตอนนี้ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปกันเยอะแยะเลยเช่นดูทีวีดูออนไลน์ดูจอคอมนะคะเป็นเวลานานนะคะและนอนดึกนะคะแล้วก็ทำไมคะไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะกิจวัตรเปลี่ยนไปนั่งนอนมากกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้ระบบการจัดการสารอาหารที่อยู่ในน้ำเลือดในเซลล์ของเราอ่ะไม่ดีนะดังนั้นเขาบอกว่าคน8คนในปัจจุบันเนี่ยนะคะมี7ถึง7คนเลยนะคะที่มีเมตาบอลิกเฮลท์ที่สุขภาพไม่ดีเอ็นล็อกรีเซ็ตเนี่ยมาช่วยทำให้การจัดการสารอาหารในน้ำเลือดที่พี่บอกว่ามีเป็นหลายพันชนิดเนี่ยให้ดีขึ้นส่งเสริมเมตาบอลิกเฮลท์ของเราให้ดีขึ้นซึ่งส่งผลดีต่ออะไรคะต่อการลดการอักเสบของระบบหลอดเลือดนะคะแล้วก็อวัยวะสำคัญไวทอนออร์แกนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจตับไตปอดก็จะสุขภาพดีไปด้วยเพราะว่าอวัยวะเหล่านี้โดยเฉพาะหลอดเลือดด้วยนะคะก็เจอเลือดนะคะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นเวลาเขาเรียกแต่ละวันเนี่ยเลือดไหลโฟนในร่างกายเรามากกว่า 1,800 ลิตรเลยนะคะซึ่งทำให้อวัยวะเหล่านี้นะคะเสื่อมง่ายนะคะเพราะเจอสารอาหารที่ค้างและจัดการไม่ได้จัดการไม่หมดก็จะส่งเสริมระบบอะไรทุกระบบของเราให้สุขภาพดีระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการย่อยในระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าจุลชีพหลายชนิดนะคะจะส่งผลให้เขาเนี่ยสุขภาพดีแล้วมาช่วยย่อยแล้วก็สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันและยังช่วยที่จะมีจุลชีพดีๆทำให้เราไม่สะสมไขมันด้วยซึ่งทุกคนก็ชอบนะคะที่ได้ลองทานแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะคะทำให้เรารู้สึกเลยว่าร่างกายที่สุขภาพดีเป็นอย่างไรนะคะก็เลยอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะตั้งใจรอนะคะเอ็ดล็อกรีเซ็ตค่ะขอบคุณมากค่ะ